สวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะพบกับผมนะครับเคนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดอะไรวะอุดมสุขวอล์กจะเรียกว่าตลาดก็ไม่ได้นะแถวนี้มีแต่ร้านอาหารโคตรเยอะเลยมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังวันนี้เราได้ข่าวมานะครับว่ามีร้านนึงนะฮะเป็นร้านเล็กๆที่ได้ข่าวว่าอร่อยนั่นแหละ okay. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านนั้นอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วเขามีเมนูอะไรแนะนำนะครับตามมาเลยตามมือผมมาแล้วเราก็ถึงกันแล้วนะครับผมกับร้านหลีเฮียเหลี่ยหม้อนี่เลยไปข้างหลังอันนี้นะครับผมจะเป็นร้านที่เคยได้เห็นผ่านทาง Facebook มานะครับผมนะมีความแบบต้มตุ๋นอ่ะไม่รู้จะต้มตุ๋นสมชื่อร้านหรือเปล่านะนี่ถ้าใครจะตามมานะครับผมก็ A19 นะครับผมหวังว่ามาอีกทีแล้วคงจะไม่ย้ายหนีไปไหนนะต้องอยู่ตรงนี้นะก็หลีเฮียเหลี่ยหม้อนะครับผมนะเดี๋ยวตัดไปอินเสิร์ตเลยแล้วกันปุ๊บตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะกับคนที่เป็นเจ้าของใช่ครับเป็นเจ้าของร้านนะครับผมแล้วก็มีหุ้นส่วนด้วยครับมีหุ้นส่วนด้วยเป็นเชฟแมนอีกคนนึงนะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำนะครับผมมีเมนูแนะนำนะครับทีเด็ดของเราเลยคือเป็นเนื้อตุ๋นครับเนื้อของเรานำเข้าจากอเมริกาที่มี NSF อเมริกาใช้เวลาตุ๋นเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงเพื่อทำให้มันเปื่อยแล้วก็นุ่มเลยกินน้ำจิ้มสุดเด็ดแล้วก็ไข่อ่อนออนเซนไข่ออนเซนไข่อ่อนออนเซนด้วยซีฟู้ดพวกเรานี่จะไม่ค่อยเห็นอาหารแบบนี้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราเป็นเชฟเราก็อยากทำให้ดีๆให้คนอื่นได้กินกันบ้างต้องลองดูครับใช้เนื้อจากอเมริกาทุกวันไหมครับใช่นั่นเดี๋ยวให้แมนตีเป็นเรื่องหมูกันบะหมี่แล้วกันนะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำทางผม2คนที่แนะนำก็จะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นนะครับกับข้าวหน้าเนื้อตุ๋นหมูเนี่ยเราใช้เป็นเนื้อขั้วตับเนื้อหมูขั้วตับซึ่งมันจะมีความหนึบหนึบเนื้อหมูที่อยู่ตรงขั้วของตับใช่ไหมจะมีความอืดนิดนึงอร่อยเดี๋ยวลองดูนะครับผมมากับหลีเฮียเหลี่ยหม้อแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมเขาก็ทำให้เราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรานั่งอยู่กับหุ้นส่วนเจ้าของร้าน1คนนะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าอะไรมันเป็นอะไรอีกทีนะครับผมอุ๊ยไข่คดเด้งไข่คดเด้งดูเลยอันนี้คือบะหมี่เอ้ยบะหมี่นั่นแหละบะหมี่หมูตุ๋นนะครับผมเห็นไหมชัดอยู่ใช่ไหมความเด้งของไข่ชัดไหมไข่เด้งไข่เด้งโอเคไข่เด้งไข่เด้งตุ๋นอันนี้คือข้าวเนื้อตุ๋นนะครับผมเนี่ยชัดยังชัดยังไข่เด้งทะลุจอวะเมื่อกี้เรายกไข่ไปโชว์แล้วอันนี้เราความเบอร์หลังของเนื้อได้ปะวะนะมาดูความเบอร์หลังของเนื้อกันดีกว่าหวังว่าคงจะไม่หกมันคลิปก่อนๆแล้วนะชัดบอชัดบอโฟกัสดิอันนี้คือเนื้อจากอเมริกานะครับผมจากส่วนเป็น US short page เนื้อส่วนที่ตัดออกมาแล้วครับมันจะเป็นราคาที่ไม่สูงมากเราสามารถเอามาทำขายได้ก็มีคุณภาพสำหรับร้านสตรีทฟู้ดแบบนี้นะใครอยากลองกินเนื้อหรือหมูตุ๋นนะก็ต้องลองเข้ามาดูหมูนี่คือหมูคั่วอะไรนะคั่วตับครับคั่วตับมันจะได้ texture ในเวลากินที่มันนุ่มๆหนึบๆหน่อยมันจะไม่เหมือนหมูหัวไหล่ที่มันจะเละอันนี้ก็เป็นไอ้นี่ด้วยใช่ไหมไข่เป็นไข่ออนเซนเซนก็คือที่เขาต้มกันในระยะเวลาที่แบบใช่อุณหภูมิที่จำกัดกับเวลาให้มันออกมาเป็นฟิลคล้ายๆไข่ลวกเป็นเคยไปว่าน้ำพุร้อนอ่ะน้ำพุร้อนยันยันไข่บะหมี่ร้านเราจะไม่มีเครื่องปรุงนะครับเราจะเป็นน้ำยำซีฟู้ดที่เป็นสูตรของทางร้านให้กินจะไม่มีเครื่องปรุงเกลือพริกไทยเลยพริกป่นเราจะเป็นน้ำจิ้มอย่างเดียวก็จะเป็นเนี้ยแค่เนี้ยเติมนี่เลยอร่อยเลยแค่นี้อร่อยเลยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวต้องมาลองนะดักมาเลยพี่ฟุกมากินกันเร็ว
เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าโอ้ยเคี่ยวเหยียบตีนตีนก่อนเลยเดี๋ยวเราลองมากินกันเลยดีกว่านะครับผมว่าหลีเฮียเลียหม้อเนี่ยคำแรกนี่เลยอร่อยเอ้ยอันนี้เนื้อไม่มีคำบรรยายใดๆหรอราคาไม่ลึกซึ้งเลยฮะดนไปนี่คือละลายหายไปเลยเย็ดเท่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็หายไปเลยประมาณแค่เอาลิ้นดุลประมาณ 2-3 ทีก็หายไปเลยลองแล้ว โอ้โหเข้าปากไปแล้วนี่แหละคือรสชาติของการต้มตุ๋นนะใช่ป่ะ เดี๋ยวลองราดเครื่องปรุงจะลองอันนี้เอ้ยที่เขาบอกว่าสำหรับบะหมี่อย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดบะหมี่อย่างเดียวได้ไงนี่ข้าวก็มีเฮ้ยมีได้หรอดูเดือดอารมณ์มันจะเหมือนนี่ป่ะวะขาหมูป่ะวะนี่แดกแล้วเหมือนจะได้ไปอยู่ที่แบบท่ามกลางฟาร์มวัวป่ะมันตอนแรกสภาพเห็นคือแบบเหมือนน้ำจิ้มขาหมูนะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืออะไรเงี้ยแต่กินเข้าไปมันกลมกล่อมกว่านะเมื่อกี้ราดไปโคตรเยอะเลยอร่อยเออเยอะราดเยอะก็กินได้นะเข้ากันเลยก็ได้มาหลีเฮียเลียหม้อไม่ทันได้เรียนละลายก่อนนี่มันต้องเส้นด้วยเนื้อด้วยใช่ไหมออนเซนระเบิดในปากในปากด้วยแตกในปากเลยของต้มตุ๋นนะแม่งก็คือต้มตุ๋นของแท้เลยของต้มตุ๋นที่ไม่มีต้มตุ๋นอ่ะไม่แหกปลาไม่จกปลาก็เลยตุ๋นทุกคนนะครับผมที่ผ่านมาที่ตลาดรวมสุขวอล์กนะครับผมนะก็ลองแวะเข้ามากินดูเลยแล้วกันนะฮะร้านนี้นะผมคุ้นหน้าเจ้าของเมื่อกี้นะใช่ครับเหมือนเคยไปออกอะไรนะเชฟกระทะเหล็กเอออ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอนั่งกินก่อนเลยแล้วกันนะฮะตัดไทม์แลปไปเลยพี่ครับนี่ผมรู้สึกว่าคุ้นๆหน้าพี่เจ้าของร้านคนนี้มากเลยฮะที่เมื่อกี้พูดไปในคลิปว่าเคยออกรายการอะไรใช่ไหมอ๋อเคยแข่งออนเชฟครับออนเชฟกระทะเหล็กเลยใช่ไหมครับใช่ครับเชฟกระทะเหล็กเดี๋ยวนะที่ชนะเชฟชนะเชฟไก่เชฟไก่เลยใช่แล้วเดี๋ยวเชิญพี่เขานั่งก่อนดีกว่าเริ่มเกรงใจแล้วคือพี่อ๋องใช่ครับเชฟของเองครับเดี๋ยวตอนนี้พี่อันนี้เปิดมานานหรือยังครับอันนี้เพิ่งเปิดจริงๆเปิดได้15วันเอง15วันใช่เพราะว่าเราถักให้แบบว่าลูกค้าได้ทานของดีๆบ้างเป็นสตรีทฟู้ดซึ่งสตรีทฟู้ดมันอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยอยู่แล้วครับใช่ก็อยากให้ได้กินกันของดีๆตอนนี้นอกจากร้านนี้แล้วมีทำอะไรอยู่อีกบ้างทำงานครับเป็นทำงานที่ร้านอาหารแฟตแลมบีเคเคอ๋อก็คือร้านที่ไปออกรายการนั้นเลยใช่แล้วเอ้ยดีนะเดี๋ยวถ้าไม่ว่าอะไรเดี๋ยวผมขอตามไปที่ร้านที่พี่ทำงานด้วยยินดีเลยครับเดี๋ยวพาไปเจอเชฟยาคูด้วยเชฟยาคูอ๋อใช่คนที่เป็นตัวคนหลักคนทำหลักเลยใช่ไหมใช่แล้วครับเจ้าของร้านอ้าวแล้วครับเอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าลาบปากแล้วนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราได้ตามไปที่ร้านของพี่อ๋องด้วยนะครับผมแฟตแลมนะครับผมแก่อ้วนใช่แล้วครับแก่อ้วนจะได้กินแลมแชงกันอร่อยที่แบบเดือนนึงขายเป็นร้อยๆขาได้ชิมกันก็ที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่บอกว่าเปิดมา15วันได้แล้วนะฮะตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงยอดขายโอ้โหถล่มทลายเลยครับขายดีมากก็ด้วยวัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างเช่นเนื้อจากอเมริกาหมูที่เป็นส่วนที่แบบขั้วตับนะเป็นยังไงต่อไปครับจะขยับขยายหรือจะยังไงจริงๆแล้วในปีหน้าเนี่ยครับเราจะเริ่มขายแฟรนไชส์ของร้านหลีเฮียเลียหม้อเนี่ยหรอครับหลีเฮียเลียหม้อนะครับผมนะคือเป็นรูปแบบของแฟรนไชส์ซึ่งคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยซื้อของเราไปก็จะทำได้เลยง่ายๆคือบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างมีให้หมดใช่ครับในปีหน้าครับถ้าสนใจนะครับลองติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์อ่ะที่ให้ไว้ข้างล่างอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้กับหลีเฮียเลียหม้อขึ้นโลโก้ไปเลยนะครับผมมาหลีเฮียเลียหม้อนะครับตอนนี้เราขอลากันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับกับอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันที่แฟตแลมนะครับผมครับ
โอเคขอบคุณครับแล้วเจอกันครับนั่นแหละตัดเลย